สวัสดีค่ะทุกคนมามีอุ๋ยมาแล้วนะคะวันนี้มามีอุ๋ยมากับใครน้องกฤตน้องกฤตนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยจะมาเล่าถึงแชร์สาระให้กับเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับ UK นะคะสหราชอาณาจักรหรือที่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรือที่หลายๆคนเรียกว่าอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศของที่นี่กันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอุ๊ยก็เพิ่งรู้ เพราะว่าเราจะรู้ว่าโอ้ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูหนาวแต่เราแต่อุ๊ยไม่100%ว่ามันมีเดือนไหนบ้างนะคะแล้วอุ๊ยก็เลยแบบเอ้ยอยากรู้อ่ะนะคะก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วอุ๊ยก็ว่ามันจะต้องมีประโยชน์กับใครแน่ๆต้องมีคนแบบว่าสงสัยเหมือนอุ๊ยแน่ๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอุ๊ยจะเริ่มจากช่วงสปริงนะคะสปริงหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีความสดชื่นนะคะมันจะเป็นแบบดอกไม้ดอกแบบว่าใบไม้เล็กๆคิ้วๆมันจะเริ่มออกมาแล้วนะคะซึ่งสปริงนะคะหรือว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภานะคะที่ใบไม้ผลินะแต่บ้านเราช่วงนี้ร้อนใช่ไหมคะเริ่มร้อนนะคะสงกรานต์ที่นี่เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็มันก็จะมีฝนหน่อยนะคะมีฝนเพราะว่าฝนมันก็จะได้ทำให้ใบไม้มันผลิมันออกมันก็มันเริ่มเบ่งบานได้ใช่ไหมคะดอกไม้เบ่งบานสวยค่ะช่วงนี้ถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่นะคะให้มาช่วงนี้แหละค่ะนะคะจะเห็นดอกไม้เปล่งปลั่งสวยงามแล้วก็ไปช่วงฤดูร้อนก็ยิ่งสวยนะคะแล้วหลังจากนั้นพอขอกระโดดย่องย่องหน่อยพอช่วงฤดูใบไม้ผลิหมดไปนะคะก็จะเป็นช่วงของฤดูร้อนค่ะหรือที่เรียกว่าซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ฤดูร้อนนะคะซัมเมอร์นี่นะคะก็จะเป็นในเดือนจูนจุลายออกัสนะคะจะเป็นมิถุนากรกฎาแล้วก็สิงหานะคะที่เป็นฤดูร้อนนะฤดูร้อนที่นี่ก็ร้อนมากเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของ autumn หรือว่าฤดูใบไม้ร่วงค่ะทุกคนฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันก็จะเป็นอากาศแบบนี้อุ๊ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะเห็นข้างนอกไหมนี่เห็นใช่ไหมคะทุกคนมันจะเป็นอึมครึมแบบนี้ค่ะนะคะมันจะเป็นอึมครึมตึมมึมตึมมึมนะคะตึมมึมก็อึมครึมอยู่หาคิดคำพูดโอ้โหไปเรื่อยนะคะมันจะเป็นบรรยากาศแบบอึมครึมแบบนี้นะคะซึ่งที่เกาะที่อุ๋ยอยู่นี่นะคะจะไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนะแบบว่าบางวันก็แบบว่าโอ้โหอากาศดีมากนะคะแต่ที่นี่มันจะมีแดดบ้างแต่ที่อังกฤษนะคะอาจจะมีแดดน้อยกว่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะย้ายมาอยู่ที่นี่คุณจะต้องตระเตรียมการในเรื่องของสภาพอากาศแบบนี้นะคะสภาพอากาศที่ไม่ค่อยมีแดดข้อเสียก็คือมันทำให้เรารู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็อาจจะซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมการว่าคุณจะดูแลตัวเองไงแต่ว่าเออเถอะนะถ้ามาอยู่แล้วมันก็โอเคละค่ะนะคะมันก็อยู่ได้แหละนะวิโยคิดแบบนี้เหมือนกันนะก่อนที่วิจะย้ายมาฉันจะย้ายไปอยู่ในเมืองที่ไม่มีแดดเหมือนที่เมืองไทยได้อย่างไรนะคะแต่ว่าอยู่ได้นะคะโอเคค่ะ autumn หรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะเป็นในเดือน September August แล้วก็ November นะคะนั่นก็คือกันยาตุลากันยายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะคะ3เดือนฤดูต่อไปหลังจากฤดูของฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะเป็นฤดูหนาวค่ะทุกคน Winterนะคะวินเทอร์ฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นเดือน December January แล้วก็ February นะคะธันวาคมมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะ3เดือน
นะมันก็จะมีความหนาวมันก็จะมีความหิมะมันก็จะมีความเฉอะแฉะนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็อาหารในแต่ละฤดูก็แตกต่างกันออกไปนะคะก็แตกต่างกันออกไปในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีพวกว่าผลไม้ที่เราสามารถไปเก็บได้นะคะเห็นหลายๆคนเขาไปเก็บผักผลไม้กันใช่ไหมคะนั่นนะคะแล้วก็ฤดูในหนาวก็จะไม่ค่อยมีอะไรหน่อยนะคะอย่างถ้าใครย้ายมาอยู่เกาะนี้นะคะในช่วงที่มันเป็นในวันในถ้ามันมีพายุเข้านะคะบางครั้งพวกเราก็ไม่มีขนมปังกินกันทุกคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แบบว่ามันจะว่างนะคะคงไม่มีของเข้านะก็เป็นอย่างนั้นคนอยู่เกาะนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่พูดถึงช่วงที่มีพายุฝนเข้านะคะอาหารมันเข้ามาในเกาะไม่ได้เราก็จะเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะว่างอะค่ะชั้นวางของมันจะว่างๆเพราะว่าไม่มีอาหารเข้านี่ก็คือการชีวิตอยู่เกาะนะคะค่ะทุกคนอุ๊ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขในการได้รับชมได้รับฟังมีอะไรให้ฟังแล้วก็ได้สาระด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติ๊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 งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาที่ลงคลิปโอเคไปแล้วบ๊ายบาย